ผ่านข่าวแล้วไหมล่ะทีมงานรถเกี่ยวตู้แอร์ครับพี่น้องตอนนี้ได้เพื่อนร่วมทีมมาแล้วครับผมโอ้สุดจัดเลยครับผมทีมงานนี้เกิดอะไรขึ้นครับคันนี้น่าจะมาช่วยครับผมอ้าวพี่สวัสดีครับโอ้เราจะกำลังขึ้นคันนาพอดีเลยครับผมเดี๋ยวต้องเกี่ยวเปิดทางก่อนครับไม่งั้นลากไม่ได้ครับคันนี้เหมือนจะต่อขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องเอฟซีมาเยอะแท้ไม่ลากเอาเลยฮะปาดพี่น้องดูสภาพแล้วนี่พี่นกจมไปท่าไหนเนี่ยทีมงานนี้มีแต่รถคล่องๆครับก็จะเป็นตู้แอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมแม่ดิถ้าดิ้นหน่อยนี่เครื่องจมนะโอ้โหป้าพี่น้องข้าวเต็มอุ้มเลยครับธรรมดาเนี่ยต้องเอาข้าวออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเอาข้าวออกก่อนครับไม่งั้นล่างไปขึ้นแน่นอนครับว่าข้าวนี่เต็มอุ้มครับผมก็ข้าวเต็มอุ้มก็มีส่วนครับผมที่จมคันเกี่ยวเปิดทางไปแล้วครับผมโอ้ลองจัดครับมาถอยมาโอ้ยิ่งจะลงหนักครับผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับผมรุ่นนี้ครับผมเทอร์โบคู่ครับผมนี่โอ้ตัวแรงครับเปิดทางพอได้ปล่อยข้าวครับผมทีมงานนี้ใช้ตู้นวดของโชคบุญชูทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นตู้ของโชคบุญชูครับผมใช
ใช้ช่วงล่าง10นาทีครับผมใช้ช่วงล่างน้อยมากครับก็จะเดินเอาปล่อยข้าวขึ้นอุ้มอีกคันก่อนครับผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวหาวิธีเอาข้าวออกจากรถเกี่ยวอีกคันที่จมก่อนครับโอ้โหของจริงของจริงยินุกต้องโกยอ่ะเอาการได้ต้องโกยครับผมหลายตันทีเดียวอุ้มนี้นี่2ตัน5เต็มๆแล้วมั้งนี่เนาะอุ้มใหญ่ครับเอาการได้ยังใช้ถังโกยทีนี้ปล่อยข้าวไม่ได้แล้วโอ้ที่บ้านแล้วก็บอกมาแล้วถูกต้องแบบโกยครับผมปล่อยไม่ได้ครับมาอีกแล้วเนี่ยถึงแล้วข้าหน้ารถมีอัพเอามันติดตรงไหนให้ทีมงานจัดการเอาข้าวออกจากอุ้มก่อนครับผมเดี๋ยวจะทำการล่าครับไปได้แล้วก็ได้ยินกันน้อยที่ไหนมีที่ไหนเนี่ยเขาไปซื้อกันเองจัดเทโบมาปีนี้เลยครับผมเทโบคู่ครับเอากันใหญ่เครื่องตัดข้าวโค้งคนวิ่งไม้ตัดข้าวโค้งจัดโบคู่แล้วผมตัวนี้ตัดข้าวโค้งแขกมันไม่ครบต้องกระแทกครบแล้วตายมันทำท่ากี้จะหลุดอยู่แล้วการไม่ได้กูไปกินเบียร์แล้วเอาใช้ระบบปล่อยข้าวไม่ได้แล้วก็ต้องระบบตักนี่แหละครับงานนี้พี่นุ๊กคนเดียวเลยโอ้ใช้เวลากี่ชั่วโมงนี่กว่าจะหมดทั้งถังพี่เอาออกสักครึ่งหนึ่งนี่พอดึงได้ไหมนี่น่าจะเข้าเต็มอุ้มครับผมแล้วก็น้ำหนักของตัวรถก็น่าจะเยอะด้วยครับผมกำลังจะขึ้นคันนาครับเจอดินนุ่มๆ หน่อยก็เอาเลยครับผมยังข้างเลยครับเดี๋ยวให้เอาข้าวออกก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาขึ้นแบบไหนครับผมจะลากไปทางไหนนะครับเ
มาลุ้นกันต่อครับผมตอนนี้เอาเข้าจากรูปรถเกี่ยวที่จมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะลากขึ้นหรือไม่ครับโซ่ขาดครับพี่น้องทีมงานนี่ฮามากครับผมโซ่ขาดครับมันขึ้นอยู่แล้วล่ะมันไม่เหลือบ้าพลังหรอกโซ่มันขาดแล้วไอ้นี่ขึ้นมาได้ครับไปเอาคือพอก็กระตุกโซ่ก็ขาดเลยไอ้นี่จะอยู่สิคันนี้เร็วมากใส่หน้าเดี๋ยวมันจะอย่าไปเครียดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้าไว้นาวท้ายมึงกินหมูแล้วโวยแม่บ้านกูตาแกงปลาไหลรอแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ก็มองแล้วเฮ้ยลากไม้คันยังไงวะโผล่มาเมื่อกี้เลยขึ้นมาอย่างเอามาลุ้นกันอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งครับตายแล้วครับผมเรียบร้อยคันนั้นมาลากแป๊บเดียวเลยเนาะโอ้แรงแรงจริงๆครับมาเดี๋ยวต่อเลยครับผมไปไหนต่อป๋าไปไหนต่อแรงก่อนเขาไม่อยู่ในกลุ่มจังหวะนะครับลุยกันให้เสร็จครับผมเจ้านี้เดี๋ยวช่วยกันแม่ง่ายนิดเดียวเองนะเดี๋ยวลุมครับผมเดี๋ยวกลับดักแล้วครับเอาลุยต่อครับผมไม่รอช้าครับโอ้พอดีโบคู่ด้วยครับผมดูแอร์ครับลง2คันเลย2คันเลยครับผมเดี๋ยวเลยกันต่อเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับจวดอีกครั้งครับแรงจัดครับผมThank you.
ีมงานกันไปด้วยครับผมสำหรับ2คันนี้ครับมาชมการทำงานของทีมงานรถเกี่ยวตู้แอร์นะครับผมตอนนี้ก็รถเกี่ยวขึ้นจากลมแล้วนะครับฝากกันมาด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้นะครับ